พบกับนักมวยจากสปป.ลาวกิ่งเพชรอ่อนพิมพ์เทียบสัดส่วนครับอายุ21กับ29ปีครับส่วนสูงนี่เคน175ส่วนนักชกจากสปป.ลาว170โอ้โหแข้งขวาหนักครับกิ่งเพชรโอ้โหถือว่าเปิดตัวดีเลยครับกิ่งเพชรโอ้โหอาวุธนี่หนักมีเสียวครับแตกหลับนับน็อกเป็นนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ด้วยนะครับแตกนะครับจะเป็นขวัญใจแฟนมวยครับโอ้โหปัดแรกครับโอ้ยแรกไปแรกโดนไปโดนเลยครับคู่นี้เปิดหน้าท้าดวลกันเลยเห็นก็ต้นอุ้ยบวกหมัดกันครับแหมน่ากลัวจริงๆครับแข่งขวามีอุ้ยบวกกันปลายวืดครับตบซ้ายแล้วศอกซ้ายงัดงัดศอกคืนครับเคนเจ้าเคนชิกกี้ท่าใหม่หรือว่าเฮอริเคนสอนนิชพันธ์ชื่อเก่าครับอุ้ยแลกกันรักเต็มเลิฟครับแบบนี้ครับโอ้วงในดูจะแน่เหลื่อมครับเคนแลกมากันมัด1-2ครับเคนต่อยกิ่งเพชรมีอาการอุ้ยโอ้ยโดนหมัดขวาของเคนครับแต่ว่ายังเฉยๆครับกิ่งเพชรกันโอ้โหดูไม่ทันเลยครับว่าใครออกก่อนศอกของกิ่งเพชรครับโอ้ศอกของเคนครับศอกกิ่งเพชรเคนโหดจริงๆครับสับศอกคืนครับกิ่งเพชรแข้งซ้ายมาจิ้มลำตัวเคนก็เถียงก็โต้ครับคนละทีคนละคำไม่มีหยุดจริงๆครับคู่นี้โอ้โดนเข่าครับเป็นยังไงบ้างครับโดนเข่าแล้วมีอาการนะครับกิ่งเพชรเวียงล้มลงต่อยหมัดเจอเข่าแม่ดูรวยไปครับกิ่งเพชรแต่ก็ยังสวนทุกเม็ดครับเข่าโดนเข่าเยอะๆเป็นยังไงบ้างครับท่าทางเป็นยังไงครับโอ้แคลเซียมกระดูกเป็นยังไงยังเต็มพิกัดครับโอ้กิ่งเพชรแกสู้จริงครับโหก็ตีแรงปลายเลยครับคู่นี้เจอฮุกซ้ายของเคนโอ้ขวามาอีกครับเคนโอ้แข้งขวาโอ้กิ่งเพชรเจอเข่าเลยครับแหมต้องมีเข่าเสียบครับต้องพรกำลังของกิ่งเพชรให้ได้ครับหันไปมองทำพี่เลี้ยงครับกิ่งเพชรครับเดินไล่ต่อยไล่กระโดดเตะเข้าไปไม่โดนครับเข้ามาเจอแข้งขวาได้แล้วก็รัดเลยครับเคนครับกิ่งเพชรครับวางแข้งซ้ายตามด้วยหมัดขวาความพยายามสูงจริงครับกิ่งเพชรแต่แบบนี้ต้องมาบ่อยๆครับโอ้โหโถมต่อยแต่ละทีนี่ทิ้งทั้งมาตั้งรับนะครับยกสุดท้ายของเคนชิกกี้ท่าใหม่จังหวะเข่าของเคนนี่ครับโอ้โหกระทุ้งไปตามเข่าเลยนะครับกระเด้งไปตามเข่าของเคนเลยครับกิ่งเพชรโอ้แต่แกใจสู้จริงครับโดนเท่าไรก็ยิ่งเดินเข้าหาครับดูครับมาโคเดอร์ไทยแลนด์เคนชิกกี้ท่าใหม่ครับผู้ชนะของคู่3วันนี้ครับ